สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อั้นจะมารีวิวนะครับกับไม้แบตคอมปุของพี่อั้นนะครับเพราะมีบางคนถามว่าพี่อั้นมีไม้แบตคอมปุหลายรุ่นจังเลยอ่ะพี่อั้นมีรุ่นอะไรบ้างเหรอโอเคครับเดี๋ยวพี่ก็จะมารีวิวให้ดูนะครับอย่างแรกนะครับก็จะเป็นรุ่นนี้นะครับกับรุ่นคอมปุพานะครับตัวนี้ก็จะอยู่ที่ราคา 1,990 บาทนะครับซึ่งเท่ากับตัวนี้นะครับกับของ Kefra Mor 2นะครับตัวนี้ก็จะราคานะครับ 1,990 บาทเท่ากันนะครับแพงขึ้นมากว่านี้นิดนึงนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับกับของเหอเป่ยนะครับตัวนี้เป็นเหอเป่ยก็คือราคา 2,390 บาทนะครับเป็นรุ่นที่นักกีฬาเหอเป่ยใช้นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับก็คือ Hes Dragon Dalen นะครับซึ่งเป็นตัวที่ท็อปที่สุดนะครับของคอมปุนะครับก็ใน4ตัวนี้นะครับลืมบอกไปนะครับว่าไม้แบบคอมปุที่พี่อั้นใช้อ่ะพี่อั้นจะใช้เป็นรุ่นที่มันมีเกรดอย่างนี้นะครับก็คือเห็นไหมครับข้างล่างเนี่ยจะเป็นตราสีดำทองนะครับเพราะคอมปุเดี๋ยวนี้จะแบ่งง่ายนะก็คือถ้าเกิดเป็นเกรดพรีเมียมของคอมปุหน่อยนะครับเกรดสูงก็จะเป็นดำทองนะถ้าเกิดเป็นเกรดธรรมดานะก็จะเป็นขาวแดงนะครับก็ใน2ปีนี้นะถ้าเกิดนับไปประมาณสัก 3-4 ปีนะครับเขาจะแบ่งขาวแดงทั้งหมดนะครับแต่เดี๋ยวนี้คอมปุจะแบ่งง่ายนะครับก็คือว่าตัวนี้นะจ๊ะถ้าเกิดมันเป็นเกรดแบบพรีเมียมหน่อยเนี่ยพี่อั้นก็จะใช้ตัวนั้นนะครับเพราะว่าพี่อั้นผ่านการตีไม้แบบเกรดธรรมดามาแล้วไอ้พวกแบบเกรดธรรมดานะพี่อั้นก็จะรู้นะว่าเกรดธรรมดามันก็ว่าก็ตีได้แหละแต่ว่าถ้าเกิดคุณต้องการตีดีกว่านิดนึงนะครับก็ขอให้มันเป็นเกรดที่มันดีกว่านี้นิดนึงนะครับก็จะมีเฉพาะแบบรุ่นนี้นะครับบางคนบอกว่าพี่อั้นรุ่นนึงเป็นยังไงบ้างมันเป็นแบบพวกขาวแดงนะครับก็ไม่ค่อยอยากไปซื้อมาใช้นะไม่อยากจะมารีวิวนะเพราะว่านะครับมันเพี้ยนข้ามจุดนั้นไปแล้วไงนะครับแต่ถามว่าก็ใช้ได้ไหมก็รุ่นพวกนั้นก็ใช้ได้นะครับใครเพิ่งหัดตีก็ไปใช้รุ่นพวกนั้นได้นะครับแล้วถ้าสำหรับคนที่อาจจะถามพี่อั้นว่าพี่อั้นผมอยากจะใช้ไอ้พวกนี้ไอ้ใหญ่ดำทองเนี่ยมีรุ่นไหนแนะนำบ้างนะครับก็สำหรับนะครับคนที่ไม่เคยตีมาก่อนนะใน4ตัวเนี้ยนะครับพี่อั้นแนะนำเป็นรุ่นของนี้นะครับกับ Kefra Mor 2นะครับเพราะนะครับตัวนี้นะครับค่อนข้างที่จะตีง่ายหน่อยนะครับส่วนไอ้3ตัวเนี้ยนะครับไอ้รุ่นพายนะครับรุ่น Hes Dragon แล้วก็รุ่นเหอเป่ยนะครับพี่อั้นไม่แนะนำนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยตีนะครับบอกว่าพี่อั้นผมอยากได้3ไม้นี้เป็นไม้แรกไม่แนะนำนะครับว่า3ไม้นี้นะครับจะต้องมีประสบการณ์การตีมาสักระยะนึงนะครับถึงใช้ได้นะครับถ้าเกิดใครไม่เคยตีมาก่อนเลยรุ่นนี้ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับมันเป็นไม้ก้านกลางครับซึ่งเฮ้ยมันจะค่อนข้างที่จะตีง่ายนะครับแล้วก็การออกแบบของมันนะครับหน้าเฟรมอะไรด้วยนะครับมันก็ทำให้ตีง่ายครับตีเข้ามือได้ง่ายกว่านะครับแต่สำหรับจุดเด่นของรุ่นนี้นะครับก็คือ2แผงด้านข้างนะครับก็จะมีความเป็นเคฟลานะครับคือเคฟลาเขาบอกว่าเฮ้ยนี่ครับลายเคฟลาก็คือมันใส่เคฟลาเข้าไปด้วยซึ่งจะทำให้นะครับการตีเนี่ยเขาบอกว่าเด้งดีขึ้นนะครับก็ดีขึ้นนะก็ยอมรับว่าตีดีแต่ว่ามันตีดีว่าเคฟลาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะถ้าเกิดเทียบกับรุ่นอื่นนะมันก็ได้นะมันก็ได้แต่เคฟลาที่เขาใส่ลงเนี่ยพุ่งตรงนะไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่อ่ะแต่ว่าก็ถือว่าใช้วัสดุที่ดีนะในการตีนะครับแล้วก็นะครับก็ไอ้ตัวเนี้ยนะครับของรุ่นพายเนี่ยจุดเด่นมันอยู่ตรงไหนเหรอรุ่นพายนะครับจุดเด่นมันอยู่ที่เฮ้ยโคตรวินเทจอ่ะตัวนี้นะครับเป็นตัวที่โคตรวินเทจอ่ะคือนะครับถ้าเกิดใครนะครับตีแบตมาเมื่อประมาณเกิน10ปีขึ้นนะเกิน10ปีนะหรือ15ปีเนี่ยคุณจะบอกเลยครับว่าไอ้ตัวนี้ฟิลมันโคตรเก่านะครับมันเทียบได้กับโยเนกอาร์ตไซเบอร์11นะครับตัวธรรมดาเมื่อ10ปีที่แล้วรุ่นเจนเก่าอ่ะเพราะอะไรครับไอ้นี่มันเกตการการค่อนแข็งครับรวมกับเนี่ยความหนาของเฟรมนะครับคือถ้าเกิดเป็นเฟรมยุคใหม่นะครับมันจะเป็นแบบบางเนี้ยคุณดูนะเนี่ยไอ้ตัวนี้สมมุติว่าตัวนี้10นะไอ้เฟรมรุ่นใหม่จะอยู่ประมาณสัก 8.5 นะครับมันเพิ่มความหนาขึ้นมาเนี่ยประมาณ 15% นะครับรุ่นก่อนเนี่ยเขาจะหนาอย่างงี้นะจ๊ะแล้วก็นะครับเป็นเฟรมบล็อกโอ้โหเวลาตีไปอ่ะกับการการค่อนแข็งนะที่ให้ความสึกแข็งตีไปโอ้โหแบบฟิลยุคเก่ามากอ่ะซึ่งเดี๋ยวนี้นะครับหายากมากนะครับกับฟิลอย่างนี้นะครับถ้าเกิดใครนะครับอยากจะดูว่ายุคเก่าตียังไงอ่ะมันจะมีไม้อยู่2ตัวนะก็คือไอ้ตัวนี้กับ Yonic Arc Cyber 11รุ่นธรรมดานะไม่ใช่รุ่นเพทัวร์แล้วก็โปรนะครับไม่ใช่พวกนั้นนะต้องเป็น11ธรรมดานะคุณลองไปจับดูคุณจะรู้นะว่าฟิลยุคเก่ามันเป็นยังไงนะครับแต่ถามว่าตีดีไหมก็ตีดีครับตีมันแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะใช้แรงกว่านิดนึงนะครับใช้แรงไปนิดนึงอ่ะดังนั้นเนี่ยต้องตัวนี้จะต้องมีกำลังพอสมควรแล้วอีกตัวนึงนะครับก็ตัวนี้นะก็เป็นรุ่นของเหอเป่ยนะครับรุ่นของเหอเป่ยตัวนี้เป็นของนักกีฬาเหอเป่ยใช้เฮ้ยค่อนข้างที่จะทำเกมเขาเรียกเดี๋ยวนี้เป็นแบบยุคใหม่นะก็คือว่าเน้นเร็วได้นะมีเฟรมที่มีความแคบลงนะครับแล้วก็ไอ้ก้านตัวนี้อยู่ 6.8 ครับทำให้แบบเด้งดีอ่ะมันคล้ายๆกับไอโยเนก
นาโนแฟร์800นะครับแต่ว่ารุ่นนี้มันจะตีง่ายกว่าเพราะเขาแบบออกแบบหน้าให้มันกว้างกว่าไอ้นาโนแฟร์800นะครับนะครับเราตีให้รู้สึกว่ามันจะง่ายกว่านะนิดนึงนะครับเพราะหน้าเฟรมมันกว้างกว่าตัวโยเด็กนาโนแฟร์ไอ้เฟรมพอหน้าเฟรมมันเล็กกว่ามันก็ตีได้แรงกว่าไงแต่ว่าเรายึดหลักว่าตีง่ายดีกว่านะครับสำหรับคนใหม่ๆนะก็โอเคนะครับก็สามารถเล่นเกมเร็วได้ดีครับเล่นเกมเร็วได้ดีแล้วทั้ง2ตัวเนี้ยนะครับก็เป็นสายนะครับเค้าเรียกอะไรใน2ตัวเนี้ยเค้าเขียนในคู่มือว่ามันเป็น offensive with ไม้บุกนะแต่ว่าพี่อั้นสําหรับ2ตัวเนี้ยสําหรับพี่อั้นนะก็คือว่าเป็น all around ค่อนไปทางบุกยังไม่จัดว่าบุกก็ทีเดียวนะครับดังนั้นใครชอบเกมออกบุกนิดหน่อย all around กึ่งบุกอ่ะเอ้ย2ตัวนี้แนะนํานะ2ตัวนี้แนะนํานะค่อนข้างจะทําได้ดีนะครับคราวเนี้ยมาดูกับตัวนี้นะครับไอเนี่ยถ้าเกิดคุณเล่นออลาวไปทางสปีดเนี่ยแนะนำเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับเฮ้ยคู่มือก็เขียนว่าออลาวนะครับแต่ความจริงอ่ะเพี้ยนว่าออลาวทางสปีดนะครับเพราะหน้าเฟรมเนี่ยเฮ้ยทำแบบพวกตัดอากาศเนี่ยเฮ้ยแล้วก็แบบว่านะครับเด้งเขาเรียกเคลื่อนได้ไวอ่ะหน้าไวได้ไวด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเฮ้ยการที่เล่นแบบออลาวแบบสายสปีดได้ดีเพียงแต่ว่าไอตัวเนี้ยข้อเสียมันอาจจะมีนิดนึงจะไม่ใช่ข้อเสียเฉพาะข้อสังเกตนะครับใครจะตีแบบตบหนักๆเนี่ยก็ต้องเป็นตัวนี้นะครับเพราะสมัยก่อนเขาตีตบหนักแต่สมัยนี้เป็นยุคใหม่ที่แบบเล่นเร็วอ่ะถามว่าตบเร็วไหมตบเร็วนะครับแต่ว่าไอ้แรงที่มันตบหนักๆอ่ะมันก็จะสู้เฟรมบล็อกแบบหนาไม่ได้ไงเพราะยังไงก็ตัวนี้ก็หนากว่านะครับเป็นเฟรมบล็อกที่หนากว่าดังนั้นเนี่ยใครชอบเล่นเร็วๆนะคุณมาลองตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่ใช้ได้นะครับก็เป็นออลาวพลังสีแต่ว่าตัวนี้เป็นออลาวแบบออลาวจริงๆนะครับเพราะเป็นเฟรมบล็อกด้วยแล้วก็เป็นแบบไม้ก้านกานะครับแต่ว่าเนี่ยเป็นไม้ก้านแข็งอ่ะแล้วก็เล่นแนวออกมาให้สปีดได้ดีนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้แหละครับผมกับคลิปนี้นะครับก็เป็นไม้ที่พี่อั้นมีนะครับก็บางคนอาจถามว่าเอ๊ะทำไมพี่อั้นใช้แบรนด์คอมปูเยอะจังความจริงนะเอาตรงๆนะไม่อยากจะเหมือนชาวบ้านครับเพราะว่าอะไรมันก็จะมีโยเนกใช่ไหมแล้วก็วิกเตอร์ลีนิง VS อะไรประมาณนี้ครับคนรอบข้างมันใช้เยอะเว้ยนะครับเราก็ต้องการมีซิกเนเจอร์นิดนึงนะครับและที่สำคัญก็คือไม้เขาก็แบบเฮ้ยก็เกรดดีนะเกรดเทียบก็เทียบกับราคาก็ถือว่าให้ผ่านอยู่นะครับแล้วก็มันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณชอบเล่นสไตล์ไหนด้วยแหละนะครับเพราะว่าถ้าเกิดอย่างเช่นตัวนี้มันก็เหมือนกับอะไรไอ้ร้อยเอ็กซ์อ่ะเพียงแค่ไม่อยากจะซื้อไอ้วิกเตอร์ร้อยเอ็กซ์ไม่ก็มาซื้อตัวนี้นะครับเฮ้ยมันจะได้เด่นกว่าชาวบ้านนิดนึงประมาณนั่นแหละนะครับก็บางคนอาจจะดูเพียงทีมก็เพี้ยนฝีมือระดับเพี้ยนก็หาได้ทั่วไปนะครับเพี้ยนยึดหลังนะครับว่าความสามารถระดับอบต.นะครับแล้วก็อุปกรณ์ระดับโลกนะครับโอเคครับเรื่องจากการดูที่นี่เป็นคดีนะครับชอบฝากกดแชร์ด้วยนะครับรวมถึงแค่อยากสนับสนุนเพี้ยนนะครับมีช่องทางของธนาคารออมสินขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับหรือสามารถสมัครเป็นสมาชิกในช่องเพี้ยนได้ครับโอเคครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้า